และที่ต้องจับตานะครับพายุลูกใหญ่จะเข้ามาหรือเปล่าแล้วน้ำจะท่วมมาถึงกรุงไหมเพราะก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะโดนอ่วมมาหมดเลยล่าสุดคุณผู้ชมมวลน้ำจากเขาใหญ่หลากลงมาถึงปราจีนบุรีนี่ใกล้กรุงเทพเข้ามาทุกทีแล้วดูนะฮะที่ประจันตคามครอบครัวหนึ่ง4ชีวิตติดอยู่ในบ้านคุณป้าลูกแล้วก็หลานอีก2คนลองดูสภาพตอนที่กู้ภัยเข้าไปช่วยนะฮะ35นาทีนะคะอยู่ด้านหลังคนไปไอ้นี่ไปถอนตัวจะขาดไปชื่อที่นู่นเมื่อกี้ฉีดที่นู่นนะเออไปไหนเองนักทหารมาแล้วจับเชือกจับเชือกค่ะจับเชือกเอาเดือนเดือนโน้ตมาโอ้ยเดือนเอากูดึงหมดเนี่ยเดือนเดือนจับเชือกไว้เออเดี๋ยวอยู่บนนี้โอเคมาอ่ะๆไปเลยมาเลยดึงเลยยายจะหลุดแล้วนะยายก่อไว้ค่ะก่อเชือกไว้ยืนค่ะยืนยืนพอยืนค่ะยืนยืนได้แล้วยืนได้แล้วโอเคโอเคพอแล้วพอแต่ต้องไปแล้วรองเท้าใครรองเท้าบุญรองเท้าใครอ่ะแกใส่รองเท้าบุญมาไม่นานพี่ต้อมอ่ะเอาไปไปซื้อใหม่เชือกเชือกเชือกหัวหัวตะต้อมยันไม่เป็นยังอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยชีวิตจากผู้ที่เหลือเป็นผู้ประสบภัยนะคะสิริชัยโพงามโอ้คือต้องช่วยผู้สูงวัย2ท่านแล้วกู้ภัยเองนี่ดูกระแสน้ำโอ้แรงจริงเขาแทบจะบอกว่าขนาดกู้ภัยนะแรงก็เยอะเกาะเชือกเอาไว้เนี่ยยังจะไปกับกระแสน้ำเลยแล้วดูความแรงของกระแสน้ำเปรียบเทียบภาพทางซ้ายกับภาพทางขวาเนี่ยนะฮะหลากลงมาตรงบริเวณน้ำคลองแก่งวังไฮในหมู่บ้านชายคลีอำเภอประจันตคามแล้วอย่างที่บอกเลยฮะคุณป้าแก66มาพร้อมกับลูกชายแล้วก็หลานอีก2คนติดอยู่ในบ้านกว่าจะช่วยออกมาได้ทุลักทุเลแต่โชคดีทุกคนปลอดภัยนี่คือกลางดึกเมื่อคืนนะฮะนี่ใกล้กรุงเทพเข้ามาทุกทีค่ะมวลน้ำเหล่านี้จะไปไหนคุณผู้ชมติดตามอมรินทร์ทีวีไว้นะคะห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเพราะวันนี้เราจะรวบรวมทั้งหมดว่าตอนนี้มวลน้ำที่มันมาทั้งหมดหลากหลายสาย1 อยู่ที่ไหน2 มันจะมาถึงกรุงเทพและข่าวลือที่บอกว่างานนี้กรุงเทพมหานครน่าจะท่วมมากกว่าปี54จริงเท็จขนาดไหนตอนนี้ลือกันหนักมากใจเย็นๆค่อยๆติดตามข่าวกันไปดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยWe'll be right back.